ตอนนี้สายเนี่ยมันอาจจะมีบางเส้นที่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะทํามาแล้วไม่ได้ตรวจเช็คนะบางเส้นอาจจะเกิดอาการช็อตได้ลองเสียบดูเกิดว่าไฟบนบอร์ดมันดับแสดงว่าสายมันช็อตนะเกิดว่าเสียบแล้วไฟไม่ดับก็แสดงว่ามีโอกาสใช้ได้อยู่ตัวนี้ก็เป็นสวิตช์มีขามาสองเส้นฝั่งนี้เป็น VCC ฝั่งนี้เป็นกราวส่วนขาตรงกลางไม่ต้องบอกมันก็คือเป็นสิกแนลนั่นเองนะจากนั้นตรงนี้ก็เสียบเส้นสีแดงตรงนี้ดำตรงกลางก็คือขาวนั่นเองอย่าลืมนะครับว่าเสียบเข้าไปเนี่ยจะต้องดึง USB บอกUSB ออกก่อนคราวนี้ถามว่าเสียบช่องไหนก็เน้นเป็นเสียบที่ช่องอินถามว่าเสียบตรง IO ได้ไหมเห็นไหมมันจะมี IO ก็เสียบได้เสียบได้เสียบได้เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ก็คือผมเน้นที่ Input ก็คือผมก็ไม่เสียบทางด้านข้าง34ก็35หรือเสียบตรงนี้39 36แต่ว่าเวลาเสียบไปแล้วอ่ะมันใช้แค่ตัวเดียวนะครั้งแล้วเกิดว่าใครใช้พินแบบ3เส้นอย่างเงี้ยเสียบไปแล้วก็คือมันจะอยู่ขาส่วนด้านบนเท่านั้นอย่างเช่นตอนนี้ผมเสียบช่องอินตัวนี้39กับ36ดังนั้นตอนไปเขียนโปรแกรมผมจะต้องใช้เลขขา39ถ้าว่าผมมาเสียบทางด้านข้างฝั่งนี้ขาที่มันต่อใช้งานก็คือ34นะอันนี้แจ็คตัวนี้มันเสียบไปแล้วต่อสายออกมาแค่ขาเดียวเท่านั้นไม่ใช่ทั้งสองเส้นนี่อย่าลืมนะใครเสียบสุดแล้วเสียบตัวสวิตช์แล้วถือว่าไฟบนบอร์ดดับแสดงว่าสายตัวนี้มันช็อตอยู่พอดีผมหยิบมาเป็นเส้นที่ช็อตพอดีเลยนะโอเคทุกท่านคงจะเสียบกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะย้อนไปเพราะว่าครั้งก่อนๆที่เรียนเรื่องของตัว if ตรงนี้เราก็ไม่ได้ลองดูว่ากดสวิตช์แล้วมีผลกับสั่งอะไรยังไงนะคราวนี้เดี๋ยวผมก็จะลองไล่เลยนะกับจากการต่อฮาร์ดแวร์จริงใช่ไหมก็จะพูดถึงในเรื่องของตัว if ถือว่าเป็นการทวนนะอีฟแรกอีฟเงื่อนไขแล้วเราก็ทำตัวนี้ดังนั้นเดี๋ยวผมก็ไปที่โค้ดเลยอันนี้ก็พิมพ์ตามมาได้เลยนะทำตัวนี้ก็คืออะไรทำหน้าที่นี้ก็คือผมจะกดสวิตช์แล้วก็จะสั่งให้รีเลย์มันติดอยากจะสั่งให้ติดทั้งสองชแนลหรือว่าชแนลเดียวก็ได้ขึ้นอยู่กับตรงนี้ว่าเราให้ทำแค่ไหนดังนั้นเดี๋ยวคำสั่งไอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่คำสั่งทั้งสองแบบเลยก็คือสั่งแบบติดอันเดียวกับสั่งยังไงให้ติดทั้งสองอันพร้อมกันมันทำได้แค่นั้นนะกับตรงนี้แต่ว่าพอปล่อยแล้วก็คือไม่ดับสำหรับ if นะดังนั้นพอสั่งติดแล้วคือติดแล้วติดเลยสำหรับ if ตัวนี้คราวนี้ผมก็มาที่โค้ดอันนี้ผมก็จะเขียนเป็นแบบรูปแบบเต็มนะก็คือหมายถึงผมก็จะใช้วิธีการกำหนดชื่อแทนขาขึ้นมาเลยนะผมก็ใช้ sharp define มีสวิตช์หนึ่งตัวก็ใช้สวิตช์เฉยๆก็ได้
สวิตของผมนี่ใช้ขาที่ผมก็ต้องดูโพยนิดนึง39เพราะว่าผมต่อจากทางด้านล่างขึ้นมาตรงช่องอินตรงนี้นะ39การแบบชาร์ปดีไฟตรงนี้ไม่ต้องมีเซมิโคลอนด้านหลังอีกตัวหนึ่งผมก็ประกาศเผื่อไว้เลยถึงเดี๋ยวผมจะประกาศรีเลย์ไว้เผื่อไว้2อันเลยนะผมจะไม่กลับขึ้นมาพิมพ์อีกชาร์ปดีไฟอันนี้เดี๋ยวผมไปดูตำแหน่งขาที่เสียบก่อนใครพอจำได้ไหมครั้งที่แล้วผมบอกว่าด้านล่างกับด้านบนนะเป็นสีอะไรนะผมก็ลืมไปแล้วด้านบนเป็นสีขาวหรือเขียวอ่ะถ้าจะจำไม่ได้เป็นไรนี่รอแล้วกันเอาบนเป็นขาวไว้ก่อนเนอะ32รีเลย์หนึ่งสองก็ก๊อปใหม่ตัวหนึ่งเลยอันนี้เผื่อไว้อีกตัวหนึ่งโค้ดตัวที่สองที่ว่าสั่งพร้อมกันนะก็คือ33พอดีตรงช่องที่ผมเสียบเนี่ยแต่ละท่านนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวไหนก็เป็นของตัวเองไปนะไม่ต้องมาตึงเปลี่ยนนะตัวนี้ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องบังคับพอดีของผมเนี่ยเสียบอยู่ตรงช่องตรงนี้ IO ของ32กับ33อยู่ก็เลยไม่ดึงออกจากนั้นทำไงต่อผมก็มาประกาศว่าตัวไหนเป็นอินตัวไหนเป็นเอาฮะตอนนี้มามองง่ายๆสวิตช์เราก็ดูแล้วว่าเป็นอินพุตดังนั้นผมก็ประกาศไปพินโหมดก็พินโหมดอันนี้เดี๋ยวผมพินโหมดไว้ตัวเดียวพอก่อนนะครับผมมาเอาพุทถ้าเกิดว่าตำแหน่งไอ้ตรงนี้มันจัดไม่ได้เราไม่ต้องไปขยับเองนะใช้ Tool Auto Format เลยหรือว่า Control T นะหรือมันก็จะมีอยู่ที่ไหนอีกนะมีที่ไหนอีกที่หนึ่งตรงนี้ที่ Edit แล้วก็ Auto Format แต่ว่าผมจะสะดวกที่ Tool กว่าเพราะว่าพอคลิกมาแล้วมันอยู่ด้านบนเลยคราวนี้เราก็มาในส่วนของลูปเพราะว่าเราบอกให้ input เป็นสวิตช์แล้วเห็นไหมสวิตช์เป็น input delay เป็น output ผมใช้ขา32นะเดี๋ยวผมก็มาตรงที่คำสั่งของลูปตรงนี้ไม่มีอะไรเลยก็เมื่อกี้นี้เราอยากจะลองตัวคำสั่ง if นะฮะ if สั่งแล้วทำดังนั้นตัวนี้มันสั่งแค่ทีเดียวผมก็พิมพ์ไปเป็นพิมพ์เล็กนะอย่าลืม if วงเล็บวงเล็บโดยในวงเล็บนี่คือเงื่อนไขรูปแบบนี้ก็คือผมเขียนแบบอ่านตรงมันสามารถเขียนแบบมาอ่านแล้วมาใส่ในตัวแปรแล้วตัวแปรมาใช้อีกที่หนึ่งก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าโปรแกรมเล็กๆก็อ่านตรงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกโปรแกรมใหญ่ๆเขามักจะอ่านอินพุตมาแล้วไปใส่ในตัวแปรก็ตรงนี้เดี๋ยวผมทำให้ดู2อย่างเลยผมเอาเริ่มจากตัวแบบว่าอ่านตรงๆมาก่อนเลยอ่านตรงๆก็คือ digital readแล้วจากนั้นในวงเล็บก็คืออะไรเป็นขาอ่าน input หน้าที่นี้เรามีตัวเดียวก็คือสวิตช์จากนั้นผมก็ไปเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งจะเทียบ1เทียบ0ก็ได้เทียบความไม่เท่ากันหรือเท่ากันก็คือใช้เท่ากับนะ
ถ้าเกิดว่าพิมพ์เท่ากับอย่างนี้ไม่ใช่เท่ากับอย่างนี้หมายความว่าเอาตัวนี้เอาค่าอีกฝั่งหนึ่งมาใส่นะทางความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะเอาค่าฝั่งขวาเนี่ยมาใส่นะไม่ใช่เป็นการเปรียบเทียบเปรียบเทียบต้องมีเท่ากับอีกทีหนึ่งที่เปรียบเทียบความเท่ากันเนื่องจากว่าโลจิกตัวนี้สวิตช์ที่มันต่ออยู่ถ้าว่าผมเข้าใจไม่ผิดไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองก่อนแล้วกันอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าสวิตช์มันก็จะมีต่ออยู่2รูปแบบนะพอดีผมยังไม่เคยลองกดดูว่ามันเป็นตัวไหนก็คือนี่รูปแบบนี้ตัวหนึ่งก็คือกรณีนี้เราถ้าเกิดว่ายังไม่กดเป็นโลจิก1กดเมื่อไหร่เป็นโลจิก0ตรงนี้คือไฟบวกนะเกิดว่าสวิตช์อีกแบบหนึ่งก็คือต่อกับกันนี่ตรงกลางนี่คือ R ตัวนี้คือไฟบวก V ดังนั้นตัวนี้ต่อเข้าพินตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่กดมันคือ0นะเกิดว่ากดถึงจะเป็น1จำไว้ด้วยพอดีผมยังไม่เคยลองเทสดูนะว่ามันเป็นแบบไหนเดี๋ยวรันโปรแกรมผลออกมาดูเรื่องคราวนี้เดี๋ยวผมเทียบกับ0ก่อนแล้วกันผมก็ตีเป็นแบบวงจรแรกก็คือถ้าเกิดว่าไม่กดเป็น1ไปก่อนนะกดเมื่อไหร่เป็น0ดังนั้นถ้าเกิดว่าผมไม่กดนะฝั่งนี้มันจะเป็น1ตลอดฝั่งนี้1ไม่เท่ากับ0ดังนั้นพอผมรันโปรแกรมแล้วเนี่ยมันจะยังไม่ทำงานผมก็ใส่ไปว่าให้ทำอะไรนะหน้าที่นี้ก็คือผมก็ดิจิตอลไลท์ออกไปนะก็จะพิมพ์รูปแบบนี้ให้ครบก่อนจากนั้นผมก็มาใส่ไส้ดิจิตอลไลท์นะทีนี้ผมก็เลือกเอาเป็นรีเลย์ตัวหนึ่งซึ่งนะทีนี้ก็คือผมเปิดไว้ตัวเดียวคือรีเลย์คือสามข้างบนนี้แค่รีเลย์หนึ่งแล้วก็พิมพ์ไปตรงนี้รีเลย์หนึ่งไปหนึ่งจากนั้นเอาเป็นโลจิกอะไรล่ะเราก็กำหนดไปผมให้เป็นไฮอันนี้เดี๋ยวผมออโต้ฟอร์แมตให้ดูนะปุ๊บมันก็จะขยับมาให้ว่าอย่างเงี้ยบอกให้รู้ว่าอะไรบอกให้รู้ว่าคำสั่งดิจิตอลไลน์เนี่ยอยู่ภายใต้ของ if ตัวมันแท็บเยื้องเข้าไปนะดังนั้นถ้าเกิดว่าผมรันโปรแกรมปุ๊บนะถ้าเกิดว่าสวิตช์มันต่อเป็นแบบactive อะไรนะไม่กดเป็นโลจิก1เนี่ยมันจะต้องไม่ติดผมคราวนั้นผมสรุปใช่ไหมว่ารีเลย์ตัวนี้มันเป็นอะไรนะมัน active high ใช่ไหมนี้ผมก็มาเช็คก่อนตัว ab32dev เช็ค port com จากนั้นก็ทำก็อัปโหลดเลยตัวไหนครับครับใช่ครับคลิกกับไลเข้าใจผิดไหมเนี่ยว่าผมขา39แต่ผมกดแล้วมันไม่ทำงานนะขอใครกดแล้วทำงานบ้าง
ไม่กดเป็น0อยู่กดเป็น1โอเคผมเช็คแป๊บหนึ่งนะครับตอนเองลืมเองน่าจะเป็น Active Low Delay สวิตช์นี่มันจะเป็นสถานะเกิดว่าไม่กดมันจะเป็น0อยู่แต่ไม่จริงต้องเป็น1ผมนึกว่าวันนี้อะมิเตอร์มาต้องวัดลองเช็คหน่อยแป๊บหนึ่ง
โอเคพอดีผมไปสั่งที่ LED 2มันติดนะตอนนี้ผมก็สรุปได้แล้วว่าวงจรของสวิตช์ตัวนี้เป็นแบบไหนก็คือต้องเทียบกับ1ดังนั้นหมายความว่าปกติมันเป็นศูนย์อยู่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูที่วงจรมันก็จะต่อเป็นแบบนี้ก็คือบวก V เข้าสวิตช์แล้วก็ระหว่างพินที่เข้ามาที่ตัวบอร์ดเนี่ยที่เข้าขาใช่ไหมแล้วก็ต่อ R ลงกลางดังนั้นวงจรเป็นแบบนี้พอดีผมไม่ทราบมาก่อนว่ามันเป็นแบบไหนไม่ได้ลองเทสดังนั้นถ้าเกิดว่าเรายังไม่กดเนี่ยมันก็จะเป็นโลจิกสูงตลอดดังนั้นถ้าเกิดเรามาเทียบตรงนี้ผมก็ต้องใส่1ไว้เพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นศูนย์ตลอดพอกดสวิตช์ปุ๊บมันจะเป็น1จริงแล้วก็คือมาสั่งให้ตัวนี้ติดซึ่งตอนนี้ผมจำไม่ได้รีเลย์มันแอคทีฟโลใช่ไหมก็ไปแก้กันดีผมลองขยับมา3-4เฉยแอคทีฟโลหรือแอคทีฟไฮจ้ะรอบแต่ว่าสั่งรีเลย์ของผมมันไม่ติดเพราะว่าเป็นไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือหมายถึงรีเลย์ผมมันไม่นี่เองโอเคต้องเป็นตัวนี้มันคือถ้าเกิดว่าส่งหนึ่งไปปุ๊บรีเลย์ผมจะดับแสดงว่ามันจะทำงานตรงข้ามกับสถานะโลจิกดังนั้นต้องต่อตัวนี้มันแอคทีฟโลนั่นแหละแต่เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามันแอคทีฟโลเนี่ยก่อนหน้านั้นเราต้องสั่งให้มันเป็นโลไว้ก่อนนะฮะแต่ก็ทุกทีต้องสั่งไฮออกไปก่อนพอดีเราไม่ได้สั่งไงสถานะมันจึงมองไม่เห็นดังนั้นผมขอกลับนิดนึงช่วยกันจำเลยนะว่ารีเลย์เราเนี่ยแอคทีฟโลดังนั้นผมก็เวลารันโปรแกรมออกไปเนี่ยเรายังไม่สั่งมันดับมันจะติดพอรันปุ๊บมันจะติดเมื่อผมกดสวิตช์มันจะส่งลอจิกหนึ่งออกไปรีเลย์มันจะดับมันจะทำงานกลับกันอยู่นะตอนนี้ดังนั้นก็คือผมก็จะใช้คำสั่งนี้สวิตช์เนี่ยเทียบกับ1แล้วก็สั่งรีเลย์ให้เป็นไฮเพื่อสั่งให้มันดับถ้าว่าตัวนี้มันจะกดได้ทีเดียวถามว่าอยากจะลองอีกทำไมก็ไปรีเซ็ตบอร์ดกดตรงปุ่ม EN นะปุ๊บมันก็จะเริ่มใหม่แล้วก็มากดสวิตช์อีกทีหนึ่งมันก็จะดับลืมเปิดกล้องให้ดูนี่เองปุ่มรีเซ็ตอยู่ทางนี้มันจะเป็นคำว่า EN อยู่ตัวนี้มันจะทำงานแค่ครั้งเดียวเราต้องกดรีเซ็ตบอร์ดปุ๊บไฟที่รีเลย์มันจะติดนะเราก็มากดที่สวิตช์เราเนี่ยมันก็จะทำงานถ้าเกิดว่ากดปุ๊บมันก็จะดับ
โอเคอย่างนั้นผมอยากจะให้สถานะมันกลับไปปกตินะไปถึงผมก็จะคอนโทรล C ปุ๊บสั่งให้มันดับไปก่อนนะตรงนี้คือกดแล้วมันจะ Active Low ถ้าเกิดว่า Active Low ตอนนี้มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนปกติก็คือพอรันโปรแกรมแล้วมันจะดับถ้าผมเอาตัวนี้สั่งให้มันดับไว้ก่อนนะแล้วก็มาตรงนี้เมื่อผมกดสวิตช์สั่งโลออกไปเนี่ยโลก็คือหมายถึงว่ามันแอคทีฟโลรีเลย์มันจะติดผมโปรแกรมลงบอร์ดใหม่เพิ่มตรงนี้เข้ามาให้ตัวบอร์ดดับไว้ก่อนเนี้ยพอรันโปรแกรมมาปุ๊บรีเลย์จะไม่ทำงานพอกดสวิตช์แล้วรีเลย์จะทำงานนะตอนนี้พอดีสถานะของรีเลย์มันกลับไงมันจะไม่เราต้องเข้าใจอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันสั่งหนึ่งแล้วติดเนี่ยมันก็คือโอเคมันก็เข้าใจง่ายหน่อยอันนี้มันกลับอีกสถานะหนึ่งดังนั้นอย่าให้รีเลย์มันดับไว้ผมต้องส่งหนึ่งไปไว้ให้มันดับก่อนนะตรงเซตอัพนะแล้วตรงนี้มันกดได้แค่ทีเดียวคำสั่งเนี้ยสั่งรีเลย์ได้แน่นอนคราวนี้เดี๋ยวผมขอเพิ่มนะก็1ตัวสั่งสวิตช์ตัว1สั่งรีเลย์ติดต่องานทำไงนี่ผมโค้ดวางไว้ในกลุ่มตอนนี้ผมนิยามรีเลย์อีกตัวหนึ่งไว้อยู่แล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะคอยนี่การ copy อย่างนี้มีโอกาสผิดชื่อซ้ำโอเคผมก็จะสั่งให้รีเลย์1และ2เนี่ยเป็น output แล้วก็สั่งให้ดับไว้ก่อนคือส่ง1ไปก่อนสั่งให้ดับไว้จากนั้นที่ตรงนี้ผมก็จะให้มันติดพร้อมกันใช่ไหมผมก็เพิ่มมาอีก1คำสั่งนะแต่ว่าแค่นี้ไม่พอจำได้ไหมว่าผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่านี่ผมออโต้โฟร์แมตให้ดูนะผมเคยบอกแล้วว่าคำสั่งที่มันทำงานภายใต้เงื่อนไข if เนี่ยมันจะต้องแท็บเข้าไปใช่ไหมแต่ตัวนี้แล้วผมออโต้โฟร์แมตแล้วไอ้ตัวดิจิตอลไลท์รีเลย์อีกตัวหนึ่งรีเลย์สองเนี่ยมันมาเสมอกับ if แสดงว่ามันไม่อยู่ภายใต้ if อยากให้อยู่ภายใต้ if เราต้องวงเล็บข้ออีกการเปิดก็ปิดการปิดจะอยู่เปิดปิดตรงไหนไม่สำคัญหมายถึงว่าให้อยู่ระหว่างอย่างเช่นผมไว้ตรงหลังเงื่อนไขหรือว่าผมจะเคาะมาไว้ข้างล่างหรือวงเล็บปิกาจะอยู่ด้านหลังคำสั่งหรือจะเคาะมาไว้ด้านล่างคือเรื่องเดียวกันนะฮะอันนี้ผมก็ออโต้โฟร์แมตเห็นไหมพอจัดแล้วถ้าเกิดเราไม่ออโต้โฟร์แมตมันก็ยังทำงานได้พอออโต้โฟร์แมตมันก็จัดมาให้วงเล็บปิกามาต่อท้ายตรงนี้ต่อท้ายหลังเงื่อนไข if สังเกตได้ว่าคำว่าดิจิตอลไลท์ของรีเลย์2เนี่ยมันแท็บเข้าไปแสดงว่ามันอยู่ภายใต้เงื่อนไข if แล้วคราวนี้เดี๋ยวผมอันนี้เลยนะโปรแกรมลงบอร์ดอัปโหลดไปคราวนี้พอกดสวิตช์ปุ๊บมันจะสั่งทั้งรีเลย์ทั้ง2ตัวนี้ให้ติด
นี่พอได้นะตอนนี้เดี๋ยวผมอยากให้ลองอะไรสักอย่างหนึ่งผมจะใส่คอมเมนต์ตรงนี้ไปทวิตผมจะไม่ประกาศเป็น input ตอนนั้นผมจะลองโปรแกรมลงไปซิว่าทวิตตัวนี้มันยังทำงานเป็น input อยู่หรือเปล่าตัวที่ว่าผมไม่บอกมันว่ามันเป็น input ได้ไหมผมกดไม่ทำงานนะอันนี้คือผมจะพิสูจน์ไว้ว่าดังนั้นเวลาเขียนโปรแกรมแล้วคุณลืมนะลืมประกาศว่ามันเป็น input หรือ output มันไม่ทำงานต่อไปเดี๋ยวผมขอใช้เฉพาะรีเลย์แค่ตัวเดียวนะผมใส่คอมเมนต์บรรทัดไปก่อนก็คือ slash slash คอมเมนต์บรรทัดเป็นบรรทัดที่ว่าผมไม่ต้องการให้มันทำงานผมก็เลยใส่เป็นคอมเมนต์ไปดังนั้นคือผมจะใช้เฉพาะรีเลย์หนึ่งนั่นแหละนะตอนนี้ผมก็จะย้อนไปที่นี่ต่อจาก if ตัวแรก if ตัวถัดไปนะ if เงื่อนไขทำนะอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ตามด้วยเอลก็ตัวนี้เป็นทำหนึ่งตัวนี้เป็นทำสองนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นรีเลย์ตัวนี้ผมก็จะให้แบบว่ากดแล้วรีเลย์ติดปล่อยแล้วรีเลย์ดับนะมันจะทำงานทันทีนะเราก็แค่เพิ่มคำสั่งตัวนี้เข้าไปนะ if elseผมเอาปีกกาออกไม่จำเป็นผมก็พิมพ์ไปได้เลยเดี๋ยวมันจัดให้เองดีเอลจากนั้นก็จะกรอบตัวนี้มาอันนี้ไม่ต้องสนใจครับว่าโลหรือไฮเนื่องจากว่ารีเลย์เราสถานะตรงกันข้ามมันนั่นเองเกิดเราสั่งไฮก็คือหมายถึงสั่งให้มันดับนั่นเองอันนี้ผมจัดให้ดูจะให้เห็นอะไรบ้างผมจะเห็นว่าไอ้ตรงคำว่า digital light relay comma high ที่อยู่หลัง L เนี่ยเราจะไว้หลัง L หรือว่าขึ้นบรรทัดใหม่นะ auto format ให้ดูนะมันก็คือมันทำภายใต้ของ L อยู่แล้วนะใช้คำสั่งตัวเดียวดังนั้นตัวนี้ผมแก้เสร็จแล้วผมก็อัปโหลดลงบอร์ดตรงนี้เมื่อกดทำงานก็คือพอกดสวิตช์รีเลย์ทำงานปล่อยสวิตช์รีเลย์ดับนะดูที่ไฟ LED ก็ได้นะฮะเปิดไฟ LED ติก็คือมันสั่งให้รีเลย์ทำงานกดปุ๊บรีเลย์ก็จะทำงานปล่อยรีเลย์ดับ
คราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ลองเรื่องนอกจากจากสวิตช์แล้วเนี่ยเราก็จะใช้วิธีเอาตัวเซ็นเซอร์ตัว DHT เนี่ยมาสั่งนะฮะดูซิว่าจะทำยังไงอันนี้ก็คือมันแยกกันอยู่นะตัวนี้ก็คือเป็นคำสั่งครั้งก่อนที่ผมเคยต่อเรื่องการเขียนโปรแกรมก็คือเอาค่าขึ้น LCD นะเกิดว่าใครเข้าอบรมตรงนั้นจะเห็นอยู่แต่คราวนี้ก็คือผมจะไม่สนใจตรงนั้นผมจะเอาแค่เอาตัว DHT เนี่ยที่อ่านมาเนี่ยแล้วก็เอามาเป็นการเปรียบเทียบอุณหภูมิว่าได้น้อยหรือมากกว่าแล้วสั่งให้รีเลย์ทำงานอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะก๊อปบางส่วนมาจะมามิกให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมค่อยส่งโค้ดให้ตัวสำเร็จนะขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวผมก็ตัวนี้ไม่ได้เซฟนะผมลบจากฝั่งนี้ไปก่อนตัวนี้ยังขาดเมื่อไหร่ผมพูดถึงตัว DHT ก่อนแป๊บหนึ่งเผื่อบางท่านยังไม่ทราบตัว DHT นี่เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ว่าเราจะต้องต่อขึ้นมาเมื่อเราต่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะต้องอาศัยในตัวในส่วนที่เรียกว่า library ซึ่งณที่นี้ก็คือเราจะต้องใช้ sharp include library ที่ชื่อว่า DHT.test นะจากนั้นทำไงบ้างก็คือเราจะต้องบอกขาซึ่งตอนนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าขาอะไรนะฮะแล้วก็ระบุชนิดของมันซึ่งตัวที่เราใช้เนี่ยมันเป็นสีฟ้าเดี๋ยวค่อยแจกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนคงไว้ก็คือเป็น DHT 11ดังนั้นบรรทัดที่4เนี่ยก็คือเป็นรูปแบบของมันก็คือหมายถึงบอกว่า DHT ตัวนี้ชื่อว่า DHT ใช้ขาที่เท่าไหร่นะ DHT pin เป็นชนิดตัวไหนชนิดคือมันดึงมาจากนี้เห็นไหมเราได้ยามไว้แล้วจากนั้นตัวนี้ผมก็ประกาศตัวแปรนะฮะเนื่องจากว่าตัวนี้มันอ่านค่ามาเนี่ยก็คือมันสามารถเป็นเลขทศนิยมได้ผมก็เอาให้มันเป็นตัวทศนิยมโฟร์เท่ากับ 0.01 ก็คือบังคับไปเลยว่า2ตำแหน่งนะฮะก็คือไว้ในตัวแปรเฮนและทีโดยปกติแล้วเขาก็ใช้2ตัวแปรนี้หรือจะพิมพ์ยาวกว่านั้นก็คืออย่างเช่นตัวเฮนนี่คือมันฮิวฮิวมีอะไรเนี่ยที่แปลว่าความชื้นนะครับบางครั้งเขาอาจจะใช้คำว่า HUM หรือตัวเทมเขาก็จะพิมพ์ยาวหน่อย TEMP แต่ว่าใช้สั้นๆก็ได้ไม่มีผลพิมพ์เร็วดีตัว H กับตัว T ดังนั้นเนี่ยผมก็กลับไปที่โค้ดขอก๊อป2ตัวนี้มาไปด้านบนเลยนี่เดี๋ยวผมขอใช้รีเลย์ตัวเดียวเลยนะคราวนี้ผมก็ก๊อปมาวางก็จะเห็นได้ว่าผมก็จะก๊อปในส่วนของโปรแกรมของ DHT มาก็คือส่วนนี้เห็นไหม DHT.net แล้วก็ขาแล้วก็ชนิดของมันแต่นั้นก็คือประกาศว่าเราจะใช้ขานี้เป็นชนิดตัวนี้แล้วก็ประกาศตัวแปร2ตัวนี้ไปรูปแบบนี้ทำไมผมต้องแยกกรุ๊ปกันเห็นไหมตัวที่เป็นพวก sharp include sharp define ก็คือผมจะจัดให้มันอยู่แบบอยู่ด้วยกันถามว่ามันสลับที่กันได้ไหมสลับที่กันได้แต่ไม่สวยงามอย่างนี้ก็คือเราก็จะรู้กรุ๊ปไปเลยว่าตัวที่เป็นตัวที่เป็นกดขึ้นหน้าด้วย sharp ผมก็ไว้ข้างต้นเป็นหลักอันนี้เดี๋ยวผมย้อนกลับไปจากนั้นเราจะต้องเอาอะไรมาอีกถ้าเกิดว่าผมไล่ดูตรงนี้แล้วสังเกตได้ว่า
เราจะต้องการมีการเปิดใช้งานตัว DHT ก็คือ DHT.begin ผมก็ก๊อปมาไว้ที่ไหนที่ Setup นะเดี๋ยวผมทำเสร็จแล้วส่งโค้ดให้นะผมก็ตัวนี้ไว้ก่อนเลยนะ DHT.begin ตัวไหนที่ไม่ใช้ผมลบออกก่อนเดี๋ยวจะสับสนเนื่องจากว่าตรงนี้จากโค้ดเมื่อกี้นี้มันก็แค่บอกว่าพอเซตอัพแล้วก็ให้รู้ว่าเรามีการใช้ DHT นะจากนั้นทำไงเราก็มาที่ลูปนะฮะลูปตัวนี้เราจะต้องมีการอ่านค่าของตัว DHT มาก่อนซึ่งเวลาอ่านมาเนี่ยมันไว้ในตัวแปร head กับ t อยู่แล้วซึ่งตัวแปร head เนี่ยเราไม่ใช้เราจะวัดในเรื่องของอุณหภูมิตัวเดียวจากนั้นเราก็จะใช้ตัวแปร t ไปเปรียบเทียบนะฮะโดยวิธีการเราก็มาดูโค้ดนี้ถามว่าตอนอ่านค่าทำไงเห็นไหมมันจะถ้าว่ารูปแบบนี้เป็นลักษณะก็คือผมแยกเป็นฟังก์ชันแต่หน้าที่นี้ผมจะไม่แยกนะเอามาไว้ในลูปนะฮะก่อนอื่นมันก็จะต้องทำการอ่านมาก่อนนะฮะเดี๋ยวผมดูซิว่าอ่านมาแล้วเปรียบเทียบอ่านไม่ได้โอเคอันนี้ผมขอตัดในกรณีที่ว่ามันเช็คว่าอ่านค่าได้ไม่ได้ออกไปก่อนนะให้เห็นคำสั่งสั้นๆว่ามันใช้เฉพาะตรงไหนก็พอคอนโทรล C ตรงนี้มาตรงนี้ก็คือผมอ่านเก็บไว้ในตัว head ด้วยตัว hill จริงๆแล้วตัวนี้ไม่ต้องก็ได้เพราะว่าผมใช้แค่ตัวแปรเดียวก็คือตัว t นะจากนั้นพออ่านมาใน t แล้วเท่ากับนะ dt.read temperature คราวนี้เราได้ค่าจากตัว dt มาเก็บไว้ในตัวแปร t แล้วเราเอาตัว t เนี่ยมาใช้เลยผมก็แก้ตรงนี้เลยนะเอาทีมาเปรียบเทียบว่ามันมีความเท่ากันหรือมากกว่าอันนี้เดี๋ยวตอนเทสเราต้องใช้ปากเป่าเข้าไปแล้วอุณหภูมิจะขึ้นใช่ไหมถ้ามากกว่าแล้วกันถ้ามากกว่านะไม่ต้องเท่ากับถ้ามากกว่าอุณหภูมิห้องเราน่าจะอยู่แถวแถวสักเท่าไหร่ดีลองไว้ก่อนนะครับสัก22ถ้ามากกว่า22ให้ทำอะไรก็คือให้รีเลย์ติดใช่ไหมเราปากเป่าไปปุ๊บมากกว่า22มันจะสั่งให้รีเลย์ติดพอเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะตามว่า22รีเลย์ก็จะดับตอนนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนจากสวิตช์เป็นตัวอ่านอุณหภูมิเดี๋ยวก็โพสต์ให้นี่ไปก่อน
โอเคเดี๋ยวผมกลับมาตรงนี้นิดนึงอธิบายขาที่จะเสียบนิดนึงตอนเสียบนี่ก็ดึงสาย USB ออกก่อนก็คือหมายถึงว่าผมดึงสวิตช์ออกนะตัวสวิตช์ออกแต่ว่าสายแจ๊กยังเสียบอยู่เพราะว่าการพลาดไปช็อตเฉยๆผมจึงดึง USB ออกนะจากนั้นเรามาดูที่ตัว DHT นะฮะเราดูขาเดี๋ยวผมวาดนิดนึงแล้วกันตัว DHT ก็จะเป็นตารางตัดไปตัดมาแบบนี้มันจะมีขาฉีกออกมาบนโมดูลอันนี้คือชิลนะจากนั้นมันก็จะมีขาเขียนคำว่า S กับลบ S ก็คือเป็นขาสัญญาณที่เราจะต่อเข้าบอร์ดนั่นเองตัวนี้เราก็ต่อเส้นสีขาวจากนั้นถ้าเกิดว่าฝั่งขวาเป็นลบนั่นหมายความว่าตรงนี้ก็คือกาวใช่ไหมก็คือต่อสายไฟสีดำตรงกลางก็คือแดงด้านนั้นก็คือขาวแดงดำถ้าเกิดว่าเราต่ออย่างนี้แล้วเราเขียนคำสั่งแบบนี้ไปเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าค่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าอยากรู้นะเราก็ต้องดูทางพอร์ตอนุกรมนะผมลืมไปตัวเลขตัวนี้มันเป็นอันนี้กำหนดให้เป็น2ตำแหน่งเพราะว่าเราประกาศไว้เป็นแบบนี้นะไม่งั้นผมเขียนแบบว่าเทียบกับ22นั่นหมายความว่า22นะมันเป็นอินทิเจอร์มันเทียบกันไม่ได้ไม่มีอะไรแล้วอันนี้ก็คือเราไม่ได้เทียบนะแต่ว่าเราไม่รู้อุณหภูมิเท่าไหร่ว่าค่ามันอ่านออกมาได้จริงหรือเปล่าอ่ะดังนั้นผมเซฟนิดนึงเราอยากจะรู้ว่ามันอ่านมาเท่าไหร่ผมก็จะให้มันปิ้นออกมาทางฟอร์ตอนุกรมอันนี้คือผมเปิดพอร์ตอนุกรมนะว่าใช้งานให้มันสื่อสารอยู่ที่บิตเรท115200ดังนั้นเดี๋ยวตอนที่เปิดซีเรียลมอนิเตอร์ดูเราก็ต้องใช้บิตเรทตัวนี้ตอนนี้เมื่อผมอ่านมาแล้วผมก็ขอดูก่อนแล้วกันก็คือผมก็ต่อซีเรียลTRINTLN ให้ขึ้นบรรทัดใหม่เล็บวงเล็บผมเอาตัวเลขเลยนะอ
เพื่อที่ว่ามันจะไม่ให้มันพิ้นเร็วเกินไปผมขอหน่วงเวลานิดนึงดังนั้นตอนที่ว่ามันอ่านอุณหภูมิมันก็จะหน่วงเวลาไปด้วยตรงนี้มันจริงไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าตอนเราไปดูที่พอร์ตอุณหภูมิน่ะมันค่ามันจะวิ่งเร็วมากขอหน่วงไว้สัก0.2 วิตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนเอาไว้ดูค่าเฉยนะว่าเราต่อแล้วมันอ่านค่าหรือเปล่านะเอาไว้ดูคราวนี้ผมก็ย้อนกลับมาตรงนี้เนื่องจากว่าขาตัวนี้ผมยังต่ออยู่ที่ input อยู่นะก็คือที่34ผมแก้เป็น34สวิตลบทิ้งไปไม่ได้ใช้หมายว่ามีแค่ DHT กับตัวรีเลย์คราวนี้ลอง verify ก่อนก็ได้ผมติดสวิตช์อ๋อโอเคลืมลบเพราะว่าผมลบตัวแปรออกไปแล้วอันเซนโค้ดตัวนี้นิดนึงเดี๋ยวพอฮะได้ไปแล้วแล้วโปรแกรมทำไมมันทำงานไม่ถูกต้องก็คือให้ไปเป็นต้นฉบับให้ไปแก้คราวนี้ผมลองลงบอร์ด verify ผ่านแล้วโอเคลืมเสียบสาย USB สายน้ำตื้นโปรแกรมเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยผมขอเช็คก่อนว่ามันอ่าน Data ขึ้นมาหรือเปล่านะดังนั้นขาที่34อ่านไม่ได้หรืออย่างไรนะนี่เป็นนันคืออ่านไม่ได้อยู่นะมันอาจจะให้เป็น Input แบบธรรมดาอย่างเดียวขอเปลี่ยนขานิดนึงลองอย่างเดียวแป๊บหนึ่งผมย้ายมาที่25ผมดูที่ Serial Monitor อีกทีนะค่ามาแล้วดังนั้นไอช่องที่เป็น Input อย่างเดียวอะคือมันเป็น Input Digital อย่างเดียวนะ01นะฮะมันอ่านไม่ได้อันนี้ผมย้ายไปใช้พินที่25นะอ่านมาตอนนี้มันได้ยี่ที่21.4นะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าผมเป่าให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นนะรีเลย์จะต้องทำงานใช่ไหมเพราะช่องอย่างเนี้ยเป่าตัวนี้
เห็นไหมทำงานแล้วเดี๋ยวก็รอให้มันเย็นลงรีเลย์ก็จะหยุดทำงานอุณหภูมิขึ้นไปเท่าไหร่27ลงมา26เดี๋ยวมันต่ำกว่า22ลงมารีเลย์จะหยุดทำงานแหมลงยากแท้ไม่ยอมลงสักทีตอนนี้22.6อยู่นะมันต้องน้อยกว่า22ลงมาเพราะว่าผมตั้งเงื่อนไขไว้ว่าต้องมากกว่า22ไม่ได้คำว่าเท่ากับดังนั้นไม่ต้องประมาณว่าอย่างเช่น21.99อย่างเงี้ยลงมามันรีเลย์ถึงจะหยุดทำงาน22.2แล้วมันจะต้องเป็นอะไรอ่ะ21.9ใช่ไหมทำงานแล้วนะตามที่ตั้งไว้ไอ้ตัวนี้ถามว่าเราไปประยุกต์ในเกษตรอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดว่าห้องที่ควบคุมอุณหภูมินะเราก็สามารถสั่งเปิดปิดตัวที่ควบคุมอุณหภูมิอย่างเช่นตัวพัดลมหรือปล่อยหมอกให้อากาศมันเย็นลงอย่างนี้เป็นต้นเราก็แค่ใส่เงื่อนไขแค่ตรงนี้เองใช้ if else เช็คว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วสั่งให้ทำงานตอนนั้นเดี๋ยวผมก็ส่งคำสั่งที่ใช้ได้นี้ไปอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ที่ว่าผมก็เผื่อไว้ไงถ้าว่าผมไม่ปริ้นออกพอร์ตอนุกรมผมไม่รู้ว่าอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่แน่นะตรงนี้ผมเลยสั่งออกพอร์ตอนุกรมเพื่อเอาไว้เช็คใครทำออกแล้วก็ถ่ายส่งงานมาด้วยนะครับในกลุ่มเรียบร้อยก็ไปทานข้าวเดี๋ยวตอนบ่ายก็จะมาเป็นเรื่องบิงเลยนะก็จะใช้ตัว DHT แล้วก็สั่งรีเลย์อะไรพวกนี้นะครับ